สวัสดีค่ะ Impara la lingua italiana con noi มาเรียนภาษาอิตาเลียนกับพวกเรานะคะปกตินะคะเราจะอัดกันประมาณ2อาทิตย์ต่อ1ครั้งนะคะคุณผู้ชมท่านไหนมีคำแนะนำติชมมาได้นะคะอ้าวเริ่มจากอาทิตย์นี้นะคะ Sono contenta e tu กูไก่บอกว่าฉันมีความสุขแล้วเธอล่ะ Anch'io sono contento พี่มิกบอกฉันก็เหมือนกันฉันมีความสุขSei triste? กูไก่ถามว่าเธอเศร้าไหม No, non sono triste. พี่มิกบอกไม่ฉันไม่เศร้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกูไก่ขึ้นมาบนภูเขามาหาผักป่าดูซิว่าจะเจอผักป่าเหมือนที่ข้างล่างไหมภูเขาที่นี่นะคะสูงไม่มากสูงประมาณ 500-600 เมตรมากับพี่มิกนะคะอากาศดีมากวันนี้โอ้โหเจอแล้วหนึ่งนี่วันนี้จะมาเก็บผักป่ารวมนะคะตายแล้วเธองามอะไรอย่างนี้มากล้องมาใกล้ๆนี่ได้แล้วอากาศดีสุดๆนะคะวันนี้นี่นะคะเดี๋ยวหาตามคันดินนี่ไปเรื่อยๆนะคะเดินลงไปเรื่อยๆตะเอ๋นี่เดี๋ยวเก็บไปด้วยนะคะผักไก่จะเอาให้คุณผู้ชมดูมันคล้ายกันมากนะผักป่าหลายชนิดนะคะเจ้าชนิดเนี้ยขมปีอ่ะเจ้าผักแสนอร่อยนี่อุ๊ยมีมดอยู่ด้วยมดไปก่อนเจอแล้วต้องเก็บมันอร่อยมากมดกระเด็นไปแล้วนี่นะนี่เจอต้องเก็บอันเนี้ยอันนี้ก็ต้นเขาแต่มันยังเล็กอยู่ผักชนิดนี้นะคะมันจะขึ้นเฉพาะตำกำแพงหินกำแพงดินนะคะนี่ต้นใหญ่แต่ก็อร่อยนี่อ่ะอ่ะหันไปเห็นตรงนี้อีกนี่นี่นะคะก็ผักป่ากินได้นะคะนี่เขากำลังขึ้นเลยว้าวนี่มียอดมาหน่อยหนึ่งแล้วหอมมีเยอะเลยนะคะสะระแหน่นั่นเองนะคะสะระแหน่ป่าเราเรียกเป็นภาษาไทยเนาะมีหลายชนิดนะคะในป่าเนี่ยมีเยอะมากมีแพร่หลายมากดีเลยหน้าหนาวนี่สะระแหน่ที่บ้านตายหมดเดี๋ยวจัดการของอร่อยก่อนเว้ยตกใจหมดเลยพี่มิกโดนมานู่นตกใจมันเงียบนะคะตรงนี้แต่อากาศดีมากอ่ะอ้าวแล้วก็จะเก็บผักตัวนี้ไหนอ่ะเมื่อกี้นี้ที่เห็นอยู่นี่ยอดของมันนะคะนี่ตอนที่ไปดูเลยคุยชีตอนที่ทิปปีพี่มีถามว่าเธอเจออะไรผู้ใหญ่บอกเจอเยอะเลยเจอผักหลักชนิดเลยนี่ยอดมันอ่อนเล็กๆนี่เจอนี่โอ้ก้อนใหญ่มากนี่มาเสร็จแม่อึ๊บเช็ดนี่สะ
3กอหรอนี่อีกนะคะนี่เขาซ่อนอยู่แต่เราก็หาเจอนะจ๊ะนี่ได้หน่อยแล้วเดี๋ยวไปเก็บต่อวันนี้นะคะมีตากล้องให้ฝีมือใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้เป็นครั้งแรกนะคะนี่พี่มิกถ่ายวิดีโอให้ถ่ายรูปยังไม่รอดเลยอ่ะนี่ได้อีกนี่นะคะตากล้องช่วยหน่อยตากล้องว้าวเบลโลเอ๊ะ si vedan male si che sono sotto il lato ใช่อยู่ใต้บ้าไอ้ใต้หญ้านะถือว่าสวยมากนะคะเพราะว่าหัวมันเนี่ยหัวมันใหญ่นะถ้าเทียบกับต้นของมันเล็กๆเรียวๆแบบนี้นะคะนี่ไปที่ซิโลก่อนพี่มีความระวังหักไม่อู้โอ้มันเริ่มเลยเจ๋งเลยแล้วที่มันนุ่มมากนะคะLa terra è molto morbida. Guarda anche qui. เมื่อกี้ดึงขึ้นมาได้เลยนะนี่ก็เหมือนกันว้าวอู้หูใหญ่ด้วยอ่ะหูหัวเบลอมเลยเดี๋ยวลืมนี่อันนี้อีกอ่ะดูดิเยอะเลยเป็นกระจุกเลยนี่นะคะนี่มีวาเรียนเนนละต้นใหญ่ด้วยนะคะนี่แล้วก็ไหนอะเมื่อกี้ก็ได้เห็นนี่อุ๊บนี่นะคะใหญ่จังโอ้โหต้นเริ่มเลยอะนี่ทำมันใหญ่มากเห็นไหมคะได้ล้นตะกร้าแล้วอากาศดีสุดโอ้โหผักป่าสุดโปรดของกุ๊กไก่ก็เพียบเลยนะคะนี่ตรงนี้เดี๋ยวไว้มาเก็บครั้งหน้าครั้งนี้ได้เยอะแล้วเอาไปแต่พอกินนะคะเรามาเก็บกินสดๆพี่สลัดอ่ะพี่มีบอกฉันไม่รู้เธอจะเอาไปทำอะไรหรอกไหมพวกนี้เอาไปทำเป็นสลัดนะคะชุบแป้งทอดก็ได้เอาเคฟริตตีโซโนบัวเนี่ยได้แล้วหน่อยนึงมาถึงบ้านแล้วนะคะนี่เดี๋ยวให้ทุกคนดูเจ้าดอกไม้ชนิดนี้ก่อนที่นี่เรียกว่าVioletta เป็นดอกไม้กินได้นะคะนี่หอมด้วยนะเขามีกลิ่นหอมนะคะเอาไปทำสลัดเอาไปทอดชุบแป้งทอดอร่อยมากนะคะอันนี้เดี๋ยวต้องไปเก็บในบ้านก่อนเก็บผักครั้งนี้นะคะได้มาหลายชนิดแล้วก็เต็มตะกร้าเลยนะคะมีดยังคาอยู่นี่เลยเดี๋ยวกูไก่วางตรงนี้เลยนี่นั่งหันหลังให้แดดนะคะเพื่อที่จะได้เห็นชัดๆเนาะวันนี้นะคะเก็บผักป่ามาทั้งหมด1ชนิด2ชนิด3 4 5 6 7นะคะเดี๋ยวตัวนี้เรารู้อยู่แล้วกูไก่ทำคลิปหลายรอบแล้วชื่อว่าวาเลเรียเนนละเป็นผักสลัดที่รสชาติดีนะคะรสชาติอร่อยเลยล่ะแยกมารู้จักแล้วอันนี้เป็นสารแหน่นะคะมิ้นป่านั่นเองกูไก่เก็บมา2ชนิดนะคะนี่เขาจะไม่เหมือนกันเห็นไหมแต่หอมนะคะแยกไปวันนี้เราจะไม่พูดถึงมิ้นเจ้าตัวนี้นะคะนี่แหละที่กูไก่กำลังจะพูดถึงเป็นผักป่าที่กูไก่ไม่เคยทำลงคลิปนะคะเป็นครั้งแรกตัวนี้นะคะชื่อว่าคาร์เลตติที่นี่เขาเรียกแบบนี้นะคะแล้วก็มีชื่ออะไรนะสกรีโดลิมีหลายชื่อนะคะตามท้องถิ่นที่เรียกเดี๋ยวกูไก่จะ
แปะชื่อวิทยาศาสตร์ไว้ให้ทุกตัวนะคะตัวนี้เอาไปผัดเอาไปทำรีซอตโตอร่อยมากนะคะนี่ส่วนใหญ่เขาไปทำรีซอตโตกูไก่เก็บเจ้าผักชนิดนึงมาทุกคนเห็นไหมว่าหน้าตามันคล้ายกันมากแต่มันไม่เหมือนกันนะคะจะใช่ดูความแตกต่างเก็บผักป่าต้องดูให้รอบคอบนะเดี๋ยวหาที่ชัดๆเดี๋ยวเอื้อมมือมาทางนี้นี่นะคะสังเกตไหมหลังใบก็ไม่เหมือนกันแล้วปลายใบก็ไม่เหมือนกันนะคะและสังเกตไหมว่าเจ้าหญ้าชนิดนี้นะคะมันมีขนเล็กๆนิ่มๆนะคะที่ก้านของมันเห็นไหมเจ้าผักป่าชนิดนี้ไม่มีนะคะนี่ไม่มีขนต้นใบเขาจะเนียนไปหมดอันนี้มันจะมีขนเล็กๆที่หลังใบที่ก้านของมันนะคะนี่มันแตกต่างกันนะมองเผินๆมันคล้ายกันมากนะคะนี่อันนี้ทิ้งนะคะต่อมาผักชนิดนี้ที่กูไก่เก็บหลายรอบแล้วก็บอกว่ามันเป็นผักที่อร่อยมากเป็นผักที่หนึ่งในดวงใจของกูไก่ดีกว่าแล้วก็ที่หนึ่งในดวงใจของพ่อพี่มิกด้วยนะพ่อพี่มิกอ่ะบอกกูไก่มาตลอดนะว่าผักอันนี้มันอร่อยมากแล้วพอกูไก่กินไปกินมาเปรียบเทียบกับหลายๆผักนะคะก็เห็นพ้องกับพ่อนะมันอร่อยมากนะคะวันนี้กูไก่จะให้ดูชัดๆนะเจ้าผักชนิดนี้นะคะที่บอกว่าอร่อยมากดูลักษณะใบของเขานะดูให้ชัดๆนะคะนี่รากกินไม่ได้นะคะชนิดนี้ไม่มีใครกินรากมันนะนี่ลักษณะแบบนี้อ้าวแล้วให้ดูเจ้าตัวนี้นะคะนี่มันไม่เหมือนกันเลยนะตัวนี้นะคะก้านจะบางตัวนี้ก้านจะอวบน้ำนะคะนี่ก้านหนาอวบน้ำขึ้นมาหน่อยใบก็แตกต่างกันนะผักชนิดนี้มีรสขมนะคะมีรสขมแล้วก็กูไก่ไม่ชอบกินเอามาแกงรวมได้นะถ้าแกงขี้เหล็กเนี่ยอันนี้อร่อยนะอันนี้ไม่ขมนะคะอันนี้เอามาผัดอร่อยมากเอามากินผักสดก็อร่อยมีกลิ่นเฉพาะตัวนะคะมีกลิ่นหอมของเขาอะมันหอมบอกไม่ถูกนะคะไม่หอมเหมือนดอกไม้ไม่หอมเอียนไม่หอมเวียนหัวนะหอมแบบบอกไม่ถูกอะกลิ่นเฉพาะตัวที่อร่อยมากนะคะนี่จะผักชนิดนี้ขมเอาไปแกงขี้เหล็กอร่อยนะคะนี่ใบของเขานี่นะคะความแตกต่างเห็นชัดเจนนะคะใบก็ไม่เหมือนกันแล้วอีกชนิดนึงคือเจ้าชนิดนี้นะคะบางคนอาจจะว่ามันคล้ายกันอย่าดูที่สีนะคะเพราะชนิดนี้ก็มีก้านสีออกม่วงๆเหมือนกันเดี๋ยวกูไก่เก็บมาอยู่ตรงไหนหนอเห็นอยู่อยากจะเอามาเทียบใกล้ๆนี่เจอแล้วนี่นะคะนี่ก้านสีออกม่วงๆแดงๆนี่ถ้าเห็นไหมก้านสีม่วงเจ้านี่ก้านสีม่วงดูเผินๆมันคล้ายกันใช่ไหมแต่มันไม่มีความเหมือนกันเลยนะคะแม้แต่น้อยไม่เหมือนกันลักษณะใบมันอาจจะคล้ายกันทุกคนนะคะเวลาเก็บผักป่าต้องสังเกตนะคะต้องรู้จักชื่อต้องศึกษานะคะกูไก่ก็ใช้เวลาศึกษามาก่อนนะคะนี่ใบเขาจะเป็นแบบนี้เจ้านี่เวลาต้นใหญ่ได้มากมายเลยนะสูงเท่าหัวเข่าเลยนะส่วนเจ้านี่ไม่นะคะเจ้านี่ต้นจะไม่ใหญ่มากต้นนี้จะออกแนวสูงนะถ้าโตขึ้นนะคะใบตรงปลายเขาออกจะกว้างๆหน่อยและมันมีอีกนะดูลักษณะใบด้วยนะคะอันนี้มันใบรอบๆใบเขามันจะมีเหมือนหนามแหลมๆเล็กๆไม่ทิ่มมือนะคะจะสังเกตเห็นกันไหมหรอ
นี่นะคะสังเกตไหมรอบๆใบเขามันจะมีรอยหยักเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่งเจ้าผักชนิดนี้ไม่มีนะเดี๋ยวกูไก่ให้ดูมันจะมีอยู่นะคะอ๋อนี่มาไงต้นของมันนะไม่ได้เหมือนกันทุกต้นด้วยนะเจ้าผักชนิดนี้มันอยู่ที่ที่มันเกิดด้วยนะต้นไหนนะคะนี่ใบของเขาเห็นไหมดูใบเขาใกล้ๆมันจะไม่มีรอยหยักแหลมๆถี่ๆเหมือนเจ้าผักเมื่อกี้นะถ้าต้นเขาอยู่ในพงหญ้านะคะถ้ารับแดดน้อยใบมันก็จะใหญ่ใบมันจะกว้างไหนนะนี่นะคะไปคุยเจอมาแล้วนี่คือต้นที่อยู่ในพงหญ้านะคะนี่รับแดดไม่ถึงเห็นไหมใบเขาจะกว้างแต่อันเนี้ยคือมันโตขึ้นมาหน่อยเจ้าเนี้ยยังเป็นต้นอ่อนอยู่นะใบมันก็จะต่างกันแต่เป็นผักชนิดเดียวกันนะคะเราต้องรู้จักทั้งสถานที่เกิดทั้งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างด้วยนะเวลาเก็บผักป่านะคะต้องดูหลายอย่างเลยแล้วผักป่าชนิดนี้นะคะขึ้นเฉพาะตามคันดินตามวันนี้อย่าบังกล้องมาม้าดิไปเอาม้าละตัวป่วนตามกำแพงหินนะคะนี่ผักชนิดนี้ชอบมากๆส่วนผักชนิดนี้นะคะขึ้นได้ทั่วไปทุกที่เลยไม่ว่ากำแพงดินหรืออะไรพื้นดินในสวนของกุ๊กไก่เนี่ยตรงนี้ยังมีเยอะเลยรสชาติมันพื้นๆ นะคะไม่ถือว่าไม่โดดเด่นแต่อันนี้อร่อยมากนี่แหละค่ะกุ๊กไก่เอาผักป่ามาเปรียบเทียบให้ทุกคนดูนะคะมองเผินๆนะเจ้า3ชนิดนี่เจ้าผัก3ชนิดนี้คล้ายกันมากเลยนี่ชนิดเดียวกันแท้ๆใบยังไม่เหมือนกันเลยนะคะมันจะคล้ายกันเดี๋ยวกูไก่แปะชื่อวิทยาศาสตร์ไว้ให้ทุกชนิดเลยนะคะแดดดีมากนะคะวันนี้ชอบมากเลยอยากให้มีแดดทุกวันเลยอ่ะในหน้าหนาวนี่เดี๋ยวต้องทำความสะอาดผักต่อนะคะเก็บผักวันนี้สนุกมากๆเลยเพราะว่าบรรยากาศมันดีมากนะคะบนภูเขาพี่มิกบอกว่าเดี๋ยวไปบ่อยๆตรงนั้นเพราะว่าถ้าเราไปทำทุ่งทำอะไรเนี่ยมันบรรยากาศยังไงมันไม่เหมือนกันนะบนภูเขาเนี่ยแบบโอ้ยฟินมากนะคะอากาศดีสุดๆน่ะวันนี้นะคะกุ๊กไก่ก็เก็บผักป่าที่หน้าตาคล้ายๆกันนะคะมาเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมดูนะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับคนที่ชอบเก็บผักป่านี่นะคะนี่อย่าไปดูสีนะคะผักป่าหลายชนิดนะคะมี2สีเจ้านี่ก็มี2สีเหมือนกันเจ้านี่ก็มี2สีนะคะสีเขียวเจ้านี่ก็มีดูให้ละเอียดนะคะก่อนที่จะเก็บเนาะเพื่อความปลอดภัยนะคะลาทุกคนไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกูไก่ต้องทำความสะอาดผักส่วนที่ไม่สนุกที่สุดแหละเก็บเนี่ยสนุกแบบไหนเลยสวัสดีค่ะ